ระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมารโกบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่37เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเขตเมืองไทระผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีกลางดินแดนทศบุรีมีผู้นำคนใบ้หูหนวกคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลขอร้องให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์พระองค์ทรงแยกคนใบ้หูหนวกคนนั้นไปจากกลุ่มชนทรงใช้นิ้วพระหัตถ์ย้อนหูของเขาทรงใช้พระเขละแตะลิ้นของเขาทรงเงยพระพักขึ้นเบื้องบนโหนพระทัยแล้วตรัสว่าเอฟฟาทาแปลว่าจงเปิดเถิดทันใดนั้นหูของเขากลับได้ยินสิ่งที่ขัดลิ้นอยู่ก็หลุดเขาพูดได้ชัดเจนพระเยซูเจ้าทรงห้ามประชาชนเหล่านั้นมิให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใดแต่ยิ่งห้ามก็ยิ่งเล่าลือกันมากขึ้นต่างก็ประหลาดใจมากกล่าวว่าคนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้นเขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยินและคนใบ้กลับพูดได้